วันนี้สแน็คบุกมาไลฟ์ถึงออฟฟิศคลีโอเลยนะทุกคนนี่ไงทุกคน3ชิ้นที่คลีโอเขาบอกว่าห้ามพลาดเขาได้รางวัลคลีโอบิวตี้ฮอลล์ออฟเฟม2023นี่เลยวิเวล่าสวีทเฟสทรีนซิ่งโปรแกรมไมซาร่าโทนิกส่วนตัวเนี้ยวิเวล่าสวีทสวีทโกลด์เซรั่มพรีเมียร์แล้วก็นี่วิเวล่าสวีทเฟสบาร์มไนท์จะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์ชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ที่วิจัยมาเพื่อผิวคนเอเชียโดยเฉพาะเลยนะเพื่อนๆคลีโอบอกว่าดีสแน็คก็ว่าดีแน่นอนใครได้ลองแล้วเม้นบอกกันด้วยนะบ๊ายบายจะดีกว่าไหมคะถ้าเราดูแลสุขภาพผิวของเราด้วยความเข้าใจพี่พูดมีหลักการเหมือนเป็นคุณหมอเลยนะคะใช่ค่ะพี่เป็นหมอที่คลีโออะไรก็เกิดขึ้นได้จริงน้องสแน็คคะก่อนการบำรุงผิวเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมผิวให้พร้อมนะคะการเตรียมผิวให้พร้อมเนี่ยก็คือการทำให้ผิวเนี่ยสะอาดหมดจดก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องสำอางสมัยนี้ค่อนข้างจะกันน้ำกันเหงื่อหรือครีมกันแดดในสมัยนี้จะค่อนข้างติดแน่นทนนานเพราะฉะนั้นอาจจะมีสารตกค้างอยู่ที่บริเวณผิวหนังและรูขุมขนเราได้การใช้โทนเนอร์เนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการทำความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดก่อนที่เราจะบำรุงในขั้นถัดไปอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังล้างหน้าเราเนี่ยหน้าเราจะเป็นด่างอ่อนๆซึ่ง pH เป็นด่างเนี่ยจะทำใหผิวหนังเราเนี่ยอักเสบได้ง่ายอุ๊ยน่ากลัวมากอันนี้คืออักเสบยังไงคะคุณหมอผิวหนังอักเสบเนี่ยคือการที่ผิวเราแดงง่ายนะคะไวต่อสารกระตุ้นแล้วก็มีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายเพราะว่าจาก pH ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับ pH ให้เหมาะสมก่อนซึ่ง pH ที่เหมาะสมของหน้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ 5.5 ก็จะเป็น pH ที่เหมาะสมที่ผิวหนังเราเนี่ยจะรับสารบำรุงเข้าไปได้อย่างเต็มที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะคุณหมอต่อไปก็ต้องหันมาใช้โทนเนอร์แล้ว Beauty Hall of Fame 2023The winner, best of the best toner, they get Revelas Face Face Cleansing Program Micella Tonic. Revelas Face Face Cleansing Program Micella Tonic.โทนเนอร์ที่ใช้ได้ทั้งทำความสะอาดผิวหน้าหลังล้างหน้าหรือจะใช้เป็นน้ำตกก็ได้ช่วยปรับความสมดุลผิวให้มีค่า pH ที่เหมาะสมด้วยสารสกัดจากดอกเพอร์สเลนที่ช่วยดูแลผิวยังอ่อนโยนช่วยลดการอักเสบของผิวปลอบประโลมผิวให้พร้อมรับการบำรุงขั้นถัดไปน้องสแน็คเคยได้ยินเรื่องของการเอาทองคำบริสุทธิ์มาบำรุงผิวหน้าเพื่อลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นบนใบหน้าไหมคะอันนี้เหมือนที่แบบในหนังคลีโอพัตราเขาใช้กันใช่ไหมคะอ๋อใช่มากๆเลยค่ะเพราะจริงๆการเอาทองมาใช้เป็นเครื่องสำอางเนี่ยมีตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์โบราณแล้วทองเนี่ยค่ะช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะฆ่าเชื้อราได้ด้วยอันต่อมาเนี่ยทองเนี่ยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดตามธรรมชาติของผิวเราได้ด้วยจะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วเราก็ไม่เสียน้ำไม่เกิดการแห้งอันต่อมาทองเนี่ยลดการอักเสบภายในเซลล์เราค่ะถ้าเกิดว่าเซลล์เราไม่มีการอักเสบนะคะก็จะไม่มีรอยเหี่ยวย่นเกิดขึ้นค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหนูใส่ทองเส้นไว้ที่คอเนี่ยผิวหน้าหนูจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอใส่ทองทำให้เราดูรวยขึ้นค่ะแต่ว่าผิวหน้าเราจะยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากทองปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในรูปแบบของก้อนหรือแท่งไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าผิวได้ทองต้องอยู่ในรูปแบบของเขาเรียกว่าไมโครไนสเฟียร์คือทำให้มันเล็กลงซึ่งจะอยู่ในรูปของเซรั่มอันนี้ก็จะสามารถซึมผ่านผิวได้ค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องของหนึ่งคือการเป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าผิวหน้าแห้งนะคะหรือว่าพวกริ้วรอยเนี่ยเหมาะมากๆที่เราจะหาเรื่องของเซรั่มทองมาใช้เพื่อเป็นการชะลอริ้วรอยชะลอวัยแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์แล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะ Beauty Hall of Fame 2023 The winner Best Anti-Aging Serum for Radiant Skin They get Revela Swiss Swiss Gold Serum PremierRevela Swiss Swiss Gold Serum Premier Serum ทองคำจาก Swiss สำหรับผิวทุกประเภทบำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึกและชะลอริ้วรอยแห่งวัยด้วยคุณค่าจากทองคำ Swiss มีสารสกัดธรรมชาติจากต้นส่วนหิน Swiss และกรดไฮยาลูโรนิกชนิดพิเศษพร้อมน้ำแร่บริสุทธิ์จากทานน้ำแข็ง Swiss ช่วยเติมน้ำให้ผิวดูฉ่ำเด้งอ่อนเยาว์ผ่อนคลายน้องสแน็คคะการบำรุงผิวในตอนกลางคืนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าทั้งวันแล้วเนี่ยเราเจอกับมลภาวะเราเจอกับแสงแดดเนาะอีกทั้งกลางคืนเนี่ยเรานอนในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้มากและที่สำคัญกว่านั้นนะคะกลางคืนเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมของส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นครีมตอนกลางคืนเนี่ยมีความจำเป็นมากๆเราควรจะเลือกเนื้อครีมแบบไหนที่มันบำรุงได้แบบเข้มข้นมากที่สุดค่ะก็คือเนื้อครีมที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นเนื้อบาล์มเนื่องจากว่าเนื้อบาล์มเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้นานยังไม่เท่านั้นนะคะมันจะยังไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยจะอุ้มน้ำได้นานด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะร่างกายเรามีคอลลาเจนน้องสแน็คเคยได้ยินคอลลาเจนไหมคะคือหนูเคยดื่มค่ะคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนนะคะซึ่งร่างกายเรามีคอลลาเจนทั้งหมด5ชนิดที่ผิวหนังจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่1การทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไปถึงหน้าโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราทาสารตั้งต้นของการสร้างคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยอาจจะช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้โดยตรงจุดมากกว่ามันก็จะดีกว่ามากๆถ้าเกิดเราเลือกส่วนผสมที่มีเปปไทด์ก็คือกรดอะมิโนมาต่อกันค่ะการที่เราทาเปปไทด์เข้าไปในหน้าเนี่ย
มันก็จะให้กรดอะมิโนเนี่ยไปบำรุงร่างแห่คอลลาเจนก็คือช่วยซ่อมแซมคอลลาเจนคือซ่อมแซมได้โดยตรงเลยใช่เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยหนูต้องใส่ใจในเรื่องของการบำรุงผิวช่วงเวลากลางคืนมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ Beauty Hall of Fame 2023 The winner Best Intensive Night Care ได้แก่ Rivalas West Face Balm NightRivalas West Face Balm Night ครีมเนื้อบาล์มเพื่อบำรุงผิวหน้าในเวลากลางคืนซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวหน้าโดยคุณค่าสารสกัดจากต้นมอริงกาที่ช่วยคงความชุ่มชื้นและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมสารสกัดเปปไทด์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนประสานเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นคงความอ่อนไหวเราคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าแต่คุณหมอมาได้ไงคะเนี่ยพี่หมอก็เป็นแฟนคลับของ Creo Beauty Hall of Fame ค่ะอุ๊ยเลิศคอเดียวกัน